ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโอ้เขามีที่เกะนี่มาดึงออกนะนักที่ดึงเจาะนะใช่ไหมใช่ไหมอ๋อนี่ไงอุ้ยเขาทำดีเขาทำดีอุ้ยเขาทำดีมากพี่จุ๋มเขาทำดีมากตัวอะไรอยู่ข้างหลังตลกอ่ะแต่งหน้ากันกับสาวบะหมี่ไก่เอาวะไม่เอาแล้วจะกินอะไรกันแดดที่หมดไปแล้วฉันซื้อนี่มาจ้ะฉันซื้อเรียกว่าอะไรนะเหม็นหัวตัวเองอ่ะเพราะไม่สระผมวันเดียวก็คือเหม็นมากอยู่ไงเอ่ยแต่ก่อนอยู่ได้ยังไงที่ไม่สระผมนานแบบเป็นอาทิตย์ก็ไม่สระก็ไม่เหม็นหัวไหนกลุ่มนึงยังไงโอ้ก็ใส่ใจว่ะใช่ป่ะเออคนออกแบบเก๋นะจริงจริงแล้วคือมันแตนตรงประตูมันดุกดิ๊กไงทำไงถักผมทำผมอะไรดีถักไหมถักก็ได้นะเอาแบบไม่โดนหน้าเลยแบบไม่โดนหน้าเลยใช่เพราะว่าผมไม่ได้สระโยกสะบัดแล้วหัวมันแล้วนึกออกปะพี่จุ๋มสระไหมวันนี้วันนี้ต้องสระแล้วค่ะไม่สระได้แค่วันเดียวเท่านั้นแหละมีเสื้อผ้าหลุดไหมเสื้อผ้ามีหลุดปะเอาสิว่าปาดนิดนึงเสื้อผ้ามีหลุดปะไม่มีเลยจ้ะวิจริงปะเนี่ยอ๋อมันมีเนี่ยนี่ไงล็อตโซ่นี่ใครจะเอาอ๋องั้นไม่เป็นไรอันไว้ขายใหม่ได้ไม่ได้ขายในนี้อยู่ดีเธอต้องไม่ทักว่าเธออยากได้ตัวไหนว่ามีหลุดหรือเปล่าแต่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วอะไม่หลุด2ตัวที่มาปล่อยอะไม่หลุดอ๋อที่อันนั้นไม่หลุดจังมือ2น่ะนะทำให้ผมอะตอนนี้นี่ก็ผมร่วงผมร่วงเหมือนกันอยากเห็นแม่ลีจังไหนอะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเจอได้ที่ TikTok แม่ลีไปเจอที่ TikTok แม่เลยผู้หญิงก็ไปทำงานค่ะเหมือนเก่งเลยนะเราอะจริงกันแน่ของหมดแล้วนะไปซื้อที่ตัวแทนที่เขามีขายได้เลยนะคะหนูบอกเลยนะเพราะว่าพี่หนูว่าไม่มีอะไรเสียใจได้ข่าวเราตั้งแต่กบสายไปโพจอมเมื่อวันเผลอหลับอดเลยเห็นไหมน่ารักนะตัวนั้นอะใครมาเดทค่ะโอไหนๆก็จะสระผมมาเหรอเออใส่เจลไปเลยจ้ะโมเดลไปเดินกับป้านะออกกำลังกายไม่ใช่ตอนนี้ไงแบ่งเสร็จแล้วเนาะแบ่งเสร็จแล้วเนาะมันไม่ติดวะขีดแป๊บเดียวอันทีละมันสบายท้องมันไม่ติดหรอกมันจะไม่มีวันติดด้วยเอาสายนี้สายนี้จ้ะมันสุดยาวเนี่ยสายนี้แทนได้ไหมอันนี้หมดแบบไม่มีตัวนี้อันนี้อะไรต่อทีนกางเกงยีนขาวนู้นของคุณพีขายไหมคะไปยังกางเกงพีกางเกงขายาวพี่พีพอออกไปยังขายาวเหรอคะอ๋อมีนะมีโอ้ยีนยังเดี๋ยวรอรอบหน้าออกไปแล้วจ้ะยีนตัวนั้นเดี๋ยวเขาก็มาอีกแต่มันมีแบบตัวอื่นนะโมเดลเดี๋ยววันนี้จะพายนี่ไปเล่นเดินนะมันแก้วกับแบร์รอบทะเลสาบชุดเดซื้อมาจากไหนหรอคะพี่จะไม่ได้จริงพี่ไม่ได้แบบกันซีนะพี่ก็ซื้อท่องเที่ยวตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนี่แหละขอหวยหน่อยเอาที่ไหนเอ่ยตัวเองยังไม่มีเลยอ
พอถึงเวลาไม่มีหนังยางซักเส้นด้วยซ้ำเอาคุณจับอย่าเข้มผิวจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้นะขายกระเป๋าวันไหนคะน้องชอมของเพิ่งมาถึงครบเดี๋ยวต้นเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวดูวันขายค่ะมีเยอะสบัดจะมีเวลาขายอยู่ป่ะคะมีสิเดี๋ยวพอว่างนิดนึงหนูก็จัดเนาะไม่ขายได้ไงแล้วก็ไม่ขายไม่ได้หรอกพี่พีทเก็บเงินค่าต้นทุนมาแล้วไปละไม่กดให้บุ๋มไม่คิดชีวิตเลยบุ๋มนี่เงินจมทุนสบัดเฮ้ยนางยังใส่ไหนทุกวันเลยจะใส่ช่วงนี้หน้าเป็นแบบขึ้นกดอีกแล้วแต่ว่าเฉยๆละตรงเนี้ยต้องบอกทางทุกคนก่อนว่าไม่ทำนะคะผมทรงมีอะไรมาติดหน้าตอนนี้ต้องหยุดก่อนพักงงแฮะจำไม่ได้มันอยู่แถวนี้ถ้าจริงแล้วผมขอเวลาก่อนขอเวลาหาอย่างอุ๊ยทาเล็บไม่คุ้นจนจะลอกหมดแล้วตอนนี้ ใกล้ละนี่เริ่มถลอกแล้วนะเราซึ่งเป็นยาทาเล็บที่เรายังไม่ได้ทาเองด้วยซ้ำเอ้ยเราไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำตอนแรกพอซื้อแล้วก็เลยเอาเงินทายครบทุกเล็บก่อนแล้วก็ค่อยซื้อก็เพลินเนาะขาดไม่เจออยากได้เสื้อที่ผมใส่เดี๋ยวไว้มีค่ะอันนี้พี่จุ๋มขายค่ะตัวอย่างที่หนูใส่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันหมดไปแล้วมันมาเป็นล็อตๆลายมันมาเป็นรอบเกินมนุษย์ชนีเด็กโอเคใช่เหรอโอเคกลุ่มเก่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้าหรอเสื้อมาดีไม่แพ็คคิวหลอกไปช่วยงานเหรอแฮกคิวปิ้นไว้เนี่ยก็ดื่มไว้ที่นี่ใครปะเนี่ย คนฉลาดนั่นแหละปิ้นแล้วก็ตั้งแต่มีหลักทาเล็บมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะรู้สึกว่าแบบแปลกๆเหมือนมีอะไรอยู่แถวลูกตาต่อเวลาเราแต่งหน้ามันแบบย้ายไปอยู่กับพี่พีทเอาพี่จุ๋มไปด้วยไม่พี่จุ๋มไปอยู่แล้วค่ะพาพี่จุ๋มไปด้วยค่ะอยากได้เซรั่มขวดใหญ่ยังไม่ได้ทำเพิ่มเลยค่ะหาได้อีกแล้วอ่ะใช่ไหมอืมคิดถึงพี่พีทเมื่อวานฉันก็ไลน์ให้เธอมาดูไหมล่ะฉันก็พาเขามาไลน์ให้เธอดูแล้วนะฮะแป้งใช้ดีเซ่ค่ะใช้แป้งดีเซ่เพราะครูน่าจะมีไลน์ของครูกันเองแหละช่างหวีหายเขาบอก เดินงงอยู่นะครูยังชื่ออะไรเหรออะไรมันดุกดิกข้างประตูคะน่ารักเนาะลองกองพี่พีทไปไหนเขาตั้งชื่อลูกหมาแล้วว่าลองกองเขาน่าจะเอาเคาะชื่อนี้แหละซึ่งยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครชื่อลองกองพี่บุ๋มแต่งตัวออกไปไหนคะพี่ว่าจะไปเดินรอบทะเลสาบค่ะจะเอาอะไรบอกกอบอหาของเก่งต้องสลับกันถ้าพี่จุ๋มหาฉันก็เป็นถ้าพี่จุ๋มหาฉันก็ถ้าพี่จุ๋มหาฉันก็เป็นคนหาให้ถ้าฉันหาพี่จุ๋มก็เป็นคนหาให้งงไหมก็คือสลับกันหาพี่กอบอโชคดีมากได้พี่พีทเป็นแฟน
เธอฉันว่าต้องใช้คำพูดนี้ใหม่ไม่ได้บอกนะว่าไม่ได้พูดว่าพี่ก็โชคดีที่ได้ใช้เป็นแฟนนะแต่ฉันแค่จะบอกว่าโชคดีที่เขามาอยู่ที่ฉันละกันใช่ไหมพี่จุ๋มใช่เขาก็ทำเขาเจอฉันเขาก็ทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนเยอะนะเขาเจอคนอื่นเขาจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ใช่ปะเดี๋ยวพี่จบเนาะใช่ก็คิดกับกันเออเคก็มั่นใจได้แหละว่าเคก็ต้องมั่นใจแล้วป่ะเขารู้เคเปลี่ยนไปเออเขาก็ต้องรู้ตัวเขาแบบคุณพีทนะว่าเราก็จิตใจค่อนข้างจะดีมากเขาบอกว่าจิตอย่างแรกเลยเพราะว่าเราเป็นคนจิตใจดีหนูก็แบบอุ๊ยมองผ่านเปลือกไปได้ยังไงเนี่ยเห็นความอ่อนโยนภายในของเราได้ยังไงไม่น่าเชื่อพี่จุ๋มเปียผมหรอคะคุณก็สูงไงพี่ก็เลยไม่ค่อยถึงพี่ก็จะยิงเก่งพี่ผีใช่พี่ผีเขามีชั้นเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาก็ค่อนข้างมีสีสันเมื่อวานก็งึ่ง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 กันนึกออกปะแต่ก่อนฉันขอเวลาจากเขาทุกวันนี้เขาขอเวลาจากฉันเป็นไงนี่มันสลับกันชัดๆโชคดีทั้งคู่ที่มาเจอกันอะฉันพูดเลยให้เขาไปเป็นแฟนคนอื่นอะพวกเธอก็ไม่รู้หรอกว่าเขาดีหรือไม่ดียังไงออกปะไม่ได้ยินเสียงพี่แก่งพี่แก่งกลับไปแล้วค่ะดูแชร์ขำมากเราทุกคนบอกว่าอะไรปะของไม่เรียบร้อยใครที่สั่งของได้สาระเลยในการดูครั้งนี้ครับไม่ได้ค่ะได้การอวดเขียนคิ้วแท่งส้มใครจะเอากดได้เลยนะคะอยู่ในตะกร้านะตัวนี้นะที่หนูใช้นะคะได้แฟนรวยไม่มีใครจะเอาไม่มีใครจะเอาแปลว่าอะไรอ่ะไม่เกี่ยวนะพี่พีไม่ใช่คนรวยคนแรกที่มาชอบฉันนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาไม่ดีนะแต่คนรวยก็ไม่ได้เป็นโจทย์คำตอบสุดท้ายของชีวิตของทุกคนเสมอไปเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ต่อขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่จุ๋มใช้ชีวิตแบบไม่ทำมาหากินอะนึกออกปะซึ่งตอนผมโค้งพี่ผมก็ไม่รู้เลยซ้ำตอนเจอครั้งแรกไม่รู้เลยซ้ำเดี๋ยวจะปักให้นะจ๊ะเผื่อใครอยากได้ซึ่งไม่มีด้วยซ้ำนี่อันนี้คือเขียนคิวที่หนูใช้อยู่นะใครจะเอากดในตะกร้าได้เหมือนกันอย่างเข้าไม่ได้เห็นมั้ยฉันไม่เชื่อหรอเราก็หันมองตลอดนะใครเข้าว่าเราอะตกใจไงใช่เพราะไม่เห็นตอนออกไปก็ตกใจหน่อยแม่ไปแฉมาเพิ่งรู้ว่าได้อ๋อใช่แสดงว่าเธอไม่ได้ติดตามในนี่นะเธอติดตามแค่ใน TikTok ถ้าไม่ครบถ้าไม่ครบก็มองไม่มีใครรู้จักพี่พีทซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้จักหนูแล้วด้วยซ้ำไปไหนคนก็จะพี่พีทใช่ไหมใช่ไปไหนคนจะพี่พีทซึ่งไปไหนตอนนี้ไม่มีใครจำหน้าฉันได้แล้วด้วยซ้ำไม่มีใครเรียกกบอแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ไม่มีใครเรียกแล้วแก้มบุ๋มกบอก่อนก็จะกบอเดี๋ยวนี้เห็นหน้าคุณพี่พีทไม่มาหรอนึกออกปะฉันนี่งงเลยแต่พีทอันแรกคือถามหาพี่ไม่มาหรอคะอย่างนี้เหรอวะใช่ดูตั้งแต่โซเชียลครับแบบเกินเป็นสไตล์หรือมั้งไม่รู้เหมือนกันบอกว่าพูดแรงเกินพี่บอกว่าเป็นสไตล์คนแรกที่เขาแบบเป็นคนสไตล์พูดแรงๆแบบนั้นเป็นคาแรคเตอร์เขาออกมา
เหมือนคาแรคเตอร์ฉันอะฉันก็จะปรับพูดแบลแบลแบลเปล่าไม่รู้หนูใช้ลิปดีเซ่ตามพี่มานานมากเออก็แล้วไม่ใช้แป้งอะสาวแป้งของดีเซ่ค่ะคิวบอกคิวไม่สบายไม่ไปเดินแพลนด้าหรอไม่มีเวลาได้ไปเดินเลยค่ะจริงๆอยากไปมากล่าสุดได้ไปอะไรเนาะเมกะใช่ไหมพี่จุ๋มหูซื้อของมีความสุขมากกับการซื้อของไม่ได้ซื้อนานนะใช่ไหมเฮ้ยยอฟูเนมคิวปิ้นที่อยู่แล้วคิวก็ดื่มไว้ตรงนี้อาการมันเป็นยังไงนี่หนูขึ้นผด 3-4 เม็ดนะเนี่ยตรงหน้าผากตรงเนี้ยขอพิกัดลิปหน่อยทีคอนเซปต์ค่ะที่ใช้เมื่อกี้ใช่ไหมสีที่พี่ใช้เมื่อกี้คือใช้ทีคอนเซปต์แต่ว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็คือซื้อมาแล้วก็ใช่เลยต้องไปปริ้นใหม่แล้วไม่ได้เห็นเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี่นะพี่เก่งเห็นที่เราเก็บไว้ก่อนเผื่อคิวใช้หรือเปล่าไม่น่าจะใช้แล้วนะไฮไลท์เราจะไปเดินลอดทะเลสาบแต่เราก็ใช้ไฮไลท์ด้วยนะคะซึ่งไฮไลท์อันนี้ดีมากดีสุดๆ ที่เขียนคิวพี่ใช้เบอร์อะไรตัวเมื่อกี้พี่ใช้เบอร์หนึ่งค่ะพี่ใช้เบอร์หนึ่งคิวไปลองเต้นในนี่ดิอะไรอ่ะเนี่ยเขาเขียนท่าเต้นเวียดนามอ่ะแล้วมาสอนฉันหน่อยสิเออตึง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 ต้องฮิตกันนี่รู้ท่าเต้นหนูเหมือนแทงปลาไหลอ่ะพี่จุ๋มอาชีพในฝันพี่แก้มบุ๋มส่วนอาชีพในฝันพี่คือพี่บีมติกาค่ะพี่ชอบแบบนั้นอ่ะใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ในบ้านหลังใหญ่พี่ชอบให้โมเดลเต้นใช่ปะเออโมเดลจะเต้นนะนี่ดูดิเก็บผมไม่หมดผมเนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่าเนี้ยที่ปัดคิวว่ามีด้วยซ้ำเออที่ปัดคิวที่ซื้อมาแบบใช้เราทิ้งอยู่ไหนวะใช่สีฟ้าเออขอท่าเต้นให้มันดูออกมาอย่างนี้คุณบุ๋มเก็บมาได้ปะได้เอาเลยนี่เราไปเดินแล้วทะเลสาบนะแต่งหน้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ล้างอะก็ซื้อมาเยอะอะก็ใช้เนาะกบไปทำสีผมวันไหนคะทำอีกแล้วเหรอน่าจะยังไม่ทำนะคะซึ่งสีมันออกอีกแล้วจัดจ้านอีกแล้วด้วยซ้ำฝนจะตกไหมคะหมายถึงว่าออกไปเดินเหรอหรือว่าสภาพอากาศอยู่แล้วคุ้มคืมอยู่นะใช่ไหมบอกเคล็ดลับหุ่นดีหน่อยเคล็ดลับหุ่นดีก็กินไฟเบอร์ค่ะตอนเนี้ยพี่บุ๋มไปเดินฝนไม่กล้าตกแน่ใช่ปะฝนยังต้องกลัวเก็บไหมปัดแก้มกันขออนุญาตใช้ปัดแก้มที่เราขายนะคะชอบไลน์เมื่อคืนไลน์น่ารักไลน์แบบไม่ต้องขายของบ้างหรือเปล่า
ไม่งั้นเราก็จะแบบขายเจ้าของอ่ะมีความสุขมีมีมสุขสบายในบ้านหลังใหญ่ใช่ปะล่ะคาแรคเตอร์พี่บีเป๊ะป่ะเหมือนที่ฉันบอกเกมบุกพี่แบบพี่ไม่ไหวแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่บีลูกพี่บีมีพี่เลี้ยงโอเคป่ะพี่ก็ทำงานแต่ทำงานพี่บีมันสุขสบายมากเลยโอเคป่ะนี่แหละตอบโจทย์มากเลยคุณพี่เราก็ทำงานนึกออกป่ะแต่เราก็ยิ่งใช้ชีวิตแบบบนพื้นฐานความสุขสบายอ่ะแกมันก็ต้องเป็นความสุขที่ฝันใฝ่ปะใช่ไหมพี่จุ๋มอืมคิวเบอร์โรใช่ค่ะแต่ค่อนข้างยากว่ะเพราะเธออาจจะเป็นขั้นที่เธอไม่ถนัดจ้ะเออสงสัยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ